ความรู้สึกช้านะครับวันนี้เราจะมาทำเป็นแกงเขียวหวานไก่กินกับอะไรแม่จีนั่นไงนะอร่อยแน่ๆนะครับวันนี้นะฝีมือแม่เรานะวันนี้ของที่เรานำมาใช้นี่คือของสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการทำแล้วก็วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับมะเขือเปราะค่ะใบโหระพามะเขือพวงนะคะใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าค่ะเนื้อไก่สดค่ะหางกะทิค่ะหัวกะทิค่ะพริกแกงเขียวหวานค่ะแม่ทำไมต้องมีกะทิ2อย่างคะเพราะว่านี่คือหัวนี่คือหางเราจะเอาหัวกะทิไปเคี่ยวก่อนให้มันแตกมันเราจะไปใช้น้ำมันแล้วใช้หัวกะทิค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่ทำแบบไหนอันนี้สูตรที่บ้านเรา อีกแล้วนะคะเอาหัวกะทิมาค่ะหัวกะทิไหนเอ่ยอันนั้นแหละค่ะอันนี้ไม่กระเด็นใช่ไหมคะอันนี้แม่ไม่แน่ใจทำไมกระเด็นน้องฟิลจะทำนะพ่อไม่เข้าใจอ่ะแม่คำว่าหัวคืออะไรหัวคือหัวกะทิใช่ไหมก็คือมะพร้าวที่เขาขูดแล้วอ่ะแล้วก็ใส่น้ำรอบแรกอ่ะอันนั้นอ่ะคือหัวกะทิเข้มข้นว่างั้นนะครับไม่ที่พ่อถามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆหลายคนทางบ้านเนี่ยจะยังไม่ทราบใช่ไหมอันนี้เขาจะมันมากเลยนะแม่ใช่ใช่ไหมเคี่ยวให้ได้ที่เลยนะครับเขาจะแตกมันใช่ป่ะใช่ค่ะแม่ที่เราใช้หัวกะทิเพราะว่าเราเอาไปแทนน้ำมันใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้เขาแตกมันนะคะนี่ค่ะดูดีน้องฟิลถามว่าอะไรนะครับกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่มีน้ำมันก็มีมันมะพร้าวหนักกว่าอีกใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแกงเขียวหวานเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเกือบจะ 100% เลยนะแม่อ่ะพริกแกงมาค่ะแม่หลังจากที่เราเคี่ยวกะทิได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกแกงใช่ไหมแม่ใช่ใส่น้ำมันเห็นไหมไหนแม่ใช้น้ำมันเนี่ยค่ะอ๋อลอยขึ้นมานะใช่เป็นไข่นะแม่นะค่ะเราเลยไม่ต้องผัดกับน้ำมันเราใช้หัวกะทิเอาใช่ค่ะแล้วก็มาใส่ในโรคเลนนะคะใช่อยากข้นอยากข้นแล้วคือเราคนในหม้อแล้วคือกระเด็นเราใส่พริกป่นเลยเนาะเพราะเราหม้อใหญ่ตอนนี้นะครับเราก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วนะครับน้องคนให้เข้ากันหรือแม่ใช่ค่ะเต็มเนื้อไก่มาค่ะพี่เฟนโอ้ยหอมน้องพิมหอมไหมคะหอมค่ะมาเดี๋ยวแม่บอกว่าจะสอนให้พี่ฟิล์มทำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่หมดเลยเหรอมันเลยค่ะโอ้ไก่เราเยอะไปไหมแม่ไม่เยอะมะเขือเราเยอะอ๋อมะเขือเราเยอะไก่ครึ่งตัวนะครับมะเขือ3ไร่นะครับบ้านเราแกงนะครับต้องคุยให้เข้ากันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะพ่อดูจากการคนกระทะของพี่ฟิล์มแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับพริกแกงกระเด็นออกหมดแล้วนะไม่น่าสุกด้วยนะเราจะส่งมือที่2เข้าไปนั่นคือน้องฟิลค่ะลองมือที่2มันผัดกันหลายมือมากดูนะครับดูเราก็ต้องสอนให้ลูกเป็นนะเพราะลูกเราจะได้เป็นแม่สีเรือนตอนนี้นะครับน้องฟิลก็จะดูห่างอย่างห่วงๆนะดูจากการจับดูจากการจับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะกลัวกระเด็นตอนนี้นะแม่ก็กลับมาปรุงเหมือนเดิมนะพอดูแล้วลูกๆอาจจะไม่ไหวนะครับจริงๆแล้วนะครับการพาเด็กๆเข้าครัวเนี่ยเป็นการสอนให้เขาได้ดูวิธีการทำกับข้าวนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะลูกเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมแม่จะได้เป็นแม่สีเรือนนะครับว้าเสียงหัวเราะเดี๋ยวพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไม่รู้เรื่องเลยแกงเขียวหวานทำไมมันเขียวเออต้องใจมากเนี่ยแล้วพริกแกงเราจะใส่สีเขียวหรอแม่ก็เลยเห็นว่าพริกแกงมันเป็นสีแดงนี่แหละครับมันเป็นเหตุผลที่แบบคนพาเด็กมาเข้าครัวบ้างนะแม่นะพริกแกงมันจะมีพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดจริงๆแล้วนะแม่การพาเด็กๆเข้าครัวเนี่ยเป็นการฝึกให้เขามีสมาธินะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำกับข้าวการทำอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถือว่าดีนะเป็นกิจกรรมที่ดีนะกระทะเราเล็กทำไมอ่ะแม่เราใส่หม้อเลยอ่ะใช่อ๋อกระทะเราเล็กไฟนะครับฮาร์ดคอร์มากพี่ฟิล์มกลิ่นหอมไหมหอมมากหิวเลยนะแม่ขนมจีนอยู่ไหนขนมจีนอยู่ไหนไอ้ไข่ก็กินได้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรแม่ใส่ท้ายกะทิเอ้ยหางกะทินะครับเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทิด้วยนะท่านพ่อหรอใส่หัวเพิ่มด้วยหัวเราเลยเราใส่หางเราใส่หัวตามเหรอแม่ใช่จะได้ค้นๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้น้องพิวก็สูงขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะไปเอาเก้าอี้มาแล้วนะครับพี่พิมน้องพิมรู้สึกไงครับกับการเข้าครัวมาช่วยแม่ทำกับข้าวสนุกแล้วก็อิ่มมากเลยค่ะอิ่มอร่อยได้ทำอาหารเป็นค่ะหลังจากที่เราสงสัยมานานทำไงใช่สงสัยทุกคลิปอย่างต้มยำก็คิดว่าเลยนะทำไมมันเป็นสีส้มมันทำยังไง
สงสัยทุกอย่างแล้วอย่างคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับสงสัยทำไมแกงเขียวหวานถึงมีสีเขียวใช่งงมากพี่แกงเขียวหวานเมื่อกี้นะคะน้องฟิวจะขอคนแต่แม่ห้ามยังไม่ให้คนเพราะว่าน้ำกะทิเรายังไม่เดือดถ้าเราคนตอนที่น้ำมันยังไม่เดือดมันจะเหม็นคาวเพราะไก่มันยังสุกไม่ดีด้วยใช่ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนอ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่เหมือนเราต้มยำปลาต้มยำกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยต้องรอให้เขาเดือดก่อนนะคะอย่าไปคนแม่เมนูนี้ถือว่าทำยากไหมไม่ยากนะคะง่ายๆเนาะเอาไว้รับรองแขกก็ได้นะใครมานะครับปัญหาเดียวคือทำไม่ได้ยากแต่จะอร่อยหรือเปล่า จริงๆแล้วแกงพวกนี้น่าจะถึงกะทิน่าถึงจะอร่อยใช่ไหมแต่กะทิเยอะอยู่นะเมื่อกี้น่าจะถึง น่าจะถึง หัวเยอะมากครับคนได้เลยค่ะนี่นะครับตอนนี้น้องฟิวโหอยากทำมากเลยนะครับควรให้เด็กมีส่วนร่วมใช่ไหมแม่เขาจะได้แบบสนุกไปกับเราตอนนี้นะครับไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะแม่เราใส่อะไรต่อครับใส่มะเขือเลยค่ะอย่าโยนนะพี่ฟิล์มอย่าโยนนะน้ำมันร้อนนะครับใส่ทีละอันละกันค่อยๆใส่นะแม่ใส่เถอะหนูกลัวอ้าวค่อยๆใส่ใช่ไหมแม่ค่อยๆใส่นะครับอย่าโยนลงไปนะบางทีเด็กๆเขาอาจจะไม่รู้นะแม่นะเขาก็นึกว่าแบบเล่นได้โยนน้ำเนี่ยมันมีความร้อนแล้วมันเดือดนะครับและอย่างนะที่แม่ต้องแช่มะเขือไว้ตลอดเพราะว่ากลัวมันดำนะคะอ๋อนี่ช่วยได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ร้อยเขาเดือดใช่ไหมแม่อีกรอบใช่ป่ะค่ะร้อยมะเขือสุกเนาะอันนี้เราก็รอใช่ไหมแม่เราจะดูยังไงว่ามันจะสุกหรือเปล่าเราดูได้ค่ะดูยังไงอะดูอย่างเดียวเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะคะแม่จะปรุงรสแล้วนะคะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนี่คือน้ำตาลปี๊บใช่ค่ะแม่น้ำตาลปี๊บใส่ไหนในส้มตำไม่ใช่เหรอคะโอ้ใส่แบบอะไรก็ได้เนาะใช่เป็นน้ำตาลแต่ว่ามันเป็นก้อนเฉยๆหลังจากที่เราใส่น้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาตอนนี้ครับเราใส่น้ำปลาไปนะครับเพื่อปรุงรสให้มีความเข้มข้นขึ้นใช่ไหมแม่ตอนนี้เราใส่ไปแล้วก็คือมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วเราจะใส่อะไรอีกแม่แค่นี้ค่ะสองอย่างนี่เหรออ๋อมันมีพริกแกงอ่ะเขาจะแบบกลมกล่อมอยู่แล้วใช่ตัดกับกะทินะครับแล้วก็ชิมแค่หวานๆเค็มนิดๆอะไรประมาณนี้ชิมได้ยังคะยังค่ะลุ้นกันทั้งบ้านนะครับจะรอดไม่รอดนะครับนานๆทำทีอร่อยค่ะดีนะพี่ฟิล์มที่เอานิ้วโป้งขึ้นแต่เอานิ้วโป้งลงนี่แย่เลยนะครับเนี่ยชิมเหรอคะชิมน้องฟิวชิมนะครับเอาช้อนใหญ่ช้อนนั้นเลยอ่ะแม่ทั้งช้อนเลยอ่ะมันลุ้นกับน้องฟิวนะครับอร่อยอร่อยอร่อยถ้าใส่พริกเข้าไปเนี่ยเด็ดเลยเนี่ยพริกชี้ฟ้าอ๋อโอ้โหงงพริกป่นนี่ที่น้องฟิวพูดอ่ะแม่ก็คือพริกกันนี้ใช่ไหมจะได้สวยใส่อะไรใช่อันนี้คือใส่ไปเนี่ยเพิ่มความสวยงามใช่ค่ะนะครับพี่ฟิวชิมเพราะถ้าใส่พริกชี้ฟ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเผ็ดๆนิดๆอร่อยคือเราแค่ใส่น้ำตาลกับน้ำปลาแค่นั้นอร่อยแล้วใช่ไหมเข้มข้นของกะทิมากๆชอบตอนนี้นะครับกลิ่นมาแล้วนะครับความอร่อยก็มาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวรอแค่ขนมจีนหนึ่งนะอันนี้คืออะไรอะคะมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงน้องฟิวจะทำอย่างนี้โอ้ยมันก็จะกระเด็นใส่แขนใช่ใช่เพราะอย่างตอนนี้นะครับก็ใกล้จะสุกแล้วนะแม่นะรออีกนิดนึงนะครับอึดใจเดียวนะครับสีสันตอนนี้นะครับน่าทานมากเลยนะครับเตรียมขนมจีนเลยค่ะได้ขนาดนี้ระหว่างที่เรารอแกงเขียวหวานสุกนะครับเราก็เตรียมขนมจีนรอเลยนะเพราะว่าความอร่อยของเราเนี่ยไม่รอใครนะครับมาถึงปุ๊บเราลาดแล้วเรารีบทานเลยนะครับเราใช่ครับผมเติมเรื่อยๆเติมอะไรนะครับเติมเรื่อยๆแสดงว่าหิวนะคะเนี่ยนะใส่มะเขือพวงค่ะยังไม่ใส่มะเขือเลยใส่หมดเลยใช่ไหมแม่มะเขือพวงใช่ค่ะใส่หมดนี่เลยค่ะใส่ทุกอย่างหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะอู้น้องฟิลบอกว่าอยากมีส่วนร่วมนะครับอ่ะหยิบใส่เลยลูกอันนี้คืออะไรอะคะใบโหระพาค่ะไม่รู้จักอีกนะคะใส่ไปเลยลูกใส่เลยค่ะหมดเลยค่ะใครจะไปเชื่อนะครับแกงหม้อนี้อร่อยขึ้นมาเพราะน้องฟิลมาช่วยใส่ผักนะครับ สวยงามเลยแม่นี่ค่ะมาดูครับคนให้เข้ากันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแค่นี้แล้วก็ปิดเตาแล้วค่ะหอมเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้นะคะแม่เราทำแกงเขียวหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานคู่กับขนมจีนกันนะคะหอมมากค่ะฟิล์มขอเปิดเลยละกันตอนนี้นะครับแกงเขียวหวานฝีมือแม่เดือนของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าน่าทานขนาดไหนนะโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับคำแรกของพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มก็จะบอกว่าร้อนบอกว่าไม่เปล่าอร่อยนะครับอร่อยพี่ฟิล์มบอกอร่อยนะครับต้องเติมอะไรไหมพี่ฟิล์มพอดีแล้วค่ะอร่อยไหมคะน้องฟิล
อร่อยค่ะให้กินคู่กับไก่นี่อร่อยใช่มีความสุขเลยใช่ไหมคะกินไก่กินไก่เป็นไงคะน้องฟิลพี่ฟิลภูมิใจไหมครับฝีมือตัวเองอร่อยค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมมันสีเขียวแม่ย้ำคำนี้บ่อยมากเลยช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับก็เป็นช่วงเล็กๆช่วงนึงที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่นะครับแบบพาลูกเข้าครัวทำให้ลูกๆเนี่ยได้รู้ว่าการทำกับข้าวมันไม่ได้ยากที่เราคิดนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราพี่ชาแนลแล้วขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย